รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดย New Suzuki CSGL Plus More to Discover สวัสดีครับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมครับวันนี้อังคารที่3ธันวาคมแล้วนะครับเรียกได้ว่าคุณได้อ่านข่าวมั้งป่ะถือว่าเป็นกระแสโด่งดังมากๆในโลกออนไลน์ในตอนนี้ฮะสำหรับคู่แฝดสุดหล่อที่อู้ตัดผมใช่ไหมตัดผมเปิดร้านตัดผมโอ้เก่งกว่าระมังมังผักกรีกสุดฤทธิ์หิวไปหมดเลยอ่ะน้องแต้มกับน้องเติ้ลคู่แฝดวัย15ปีเนี่ยที่ใช้เวลาช่วงหลักหลังเลิกเรียนของเขาเนี่ยนะฮะให้เป็นประโยชน์นำสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยมาทำเป็นงานจนเกิดเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้สบายๆเลยซึ่งต้องยอมรับว่าฝีมือของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะถือว่าเป็นระดับมืออาชีพเลยทีเดียวเลยอ้าวไปเจอพวกเขาดีกว่าขอต้อนรับน้องแต้มน้องต้นจากร้าน Barber Tips ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหครับเจอเลยมาคุณแม่หน้าเหมือนกันนี่คุณแม่คุณแม่คุณแม่เลยอายุ15มาจากไหนจังหวัดอะไรกันมาจากจังหวัดหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาไม่ใช่จังหวัดหาดใหญ่อันนี้สงขลาหาดใหญ่ฮะนี่เดินทางมาจากสงขลากันเลยเพื่อมาออกแฉเลยครับไม่น่าถามเลยเป็นแฟนเหมือนกันด้วยฝ่าแฟนเหมือนกันทุกอย่างเลยอ่ะแม่มีลูกสองคนแฝดค่ะคู่นึงค่ะบีวีคู่เดียวใช่ค่ะโอ้เป็นแฝดธรรมชาตินี่เลยธรรมชาติค่ะหรอแม่อายุเท่าไหร่ปีนี้45ค่ะ45แนะนำตัวกันหน่อยเรียนอะไรกันอยู่ลูกตอนนี้สวัสดีครับชื่อแต้มกรพัฒน์วัฒนาสถิตยานนท์ครับเรียนวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ครับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ชื่อเติ้ลกรวัฒนาสถิตยานนท์ครับศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ครับที่เดียวกันเรียนห้องเดียวกันป่ะห้องเดียวกันครับห้องกันห้องเดียวกันด้วยใช่ค่ะโอ้จุดเริ่มต้นของการที่เรามาชอบในเรื่องของการตัดผมมันเริ่มต้นยังไงตอนนั้นครับผมไปร้านนึงครับแล้วร้านนั้นลูกค้าเยอะมากครับทำให้เกิดไอเดียผมอยากเรียนทำให้ผมอยากเรียนตัดผมครับแค่นั้นเลยไปรอนานใช่ครับไม่อยากรอคิวนานสวยด้วยครับก็เลยทำให้อยากเรียนแต่ผมดีด้วยครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเองไปพร้อมกันป่ะสองคนสองคนพร้อมกันครับไปพร้อมเป็นแฝดที่หน้าเหมือนกันแล้วจู่ๆทำอะไรเหมือนกันตลอดเลยออกวันนั้นสองแฝดไปที่ร้านตัดผมตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่อายุ11ปีครับ11ปีเท่านั้นเอง11ขวบคิดใช่หรอตอนนั้นเรียนม .1 ครับม .1 ปรากฏว่าหนูไปเห็นปุ๊บร้านท่านตัดผมทำไมคนเขาเยอะจังเลยครับก็เลยคิดอยากจะทำบ้างครับแล้วทำยังไงต่ออายุ11จะไปทำอะไรได้เออนั่นแหละสิก็ขอแม่ครับแล้วคุณแม่ก็คุยกับคุณแม่สักพักนึงแล้วคุณแม่ก็พาไปสมัครเรียนเลยครับขอคุณแม่ว่าไงวันนั้นเดินไปขอแม่ว่าไงก็แบบบอกว่าอยากเรียนผมแบบอยากลองหาเงินช่วยพ่อแม่อะไรอย่างงี้ครับอ๋อแม่พอเขามาถามบอกว่าเนี่ยขอไปเรียนตัดผมหน่อยอยากจะมาช่วยพ่อแม่แม่ว่าไงตอนนั้นนะคะตอนพอน้องบอกก็ยังไม่มั่นใจค่ะน้องตื้ออยู่ประมาณสักกระเปียค่ะหรอไปยืนเลยเหรอใช่ก็มีความมุ่งมั่นใช่เพราะว่าเขายังไม่มั่นใจในตัวเขาไงคะเพราะว่าเด็กขนาดนี้ก็เลยบอกว่าถ้าลูกจะโอเคจริงๆมาม่าจะจ่ายเงินให้ค่าเรียนค่าเรียนเพราะว่าเราต้องใช้เงินลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าลูกโอเคมาม่าจะยอมแต่ถ้าว่าลูกเรียนครึ่งๆกลางๆไม่เอามาไม่เอาเออเป็นการลงทุนไปเรียนตัดผมนี่มันไม่ได้ถูกด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราลงทุนไปก็คนนึงก็เกือบ 20,000สองคนก็เกือบ 40,000 ก็เปิ้ลพอดีนะเป็นแฟนด้วยอ่ะใช่ค่ะแม่ปกติแม่ทำธุรกิจอะไรไม่ค่ะก็คือพอแม่ท้องใช่ไหมคะพอคลอดน้องก็ไม่มีคนเลี้ยงน้องก็มาเลี้ยงเป็นแม่บ้านก็มาเป็นแม่บ้านแล้วก็คุณพ่อก็ทำงานคนเดียวอ๋อเหรอคุณพ่อทำธุรกิจอะไรพ่อเป็นพนักงานธนาคารค่ะเป็นพนักงานธนาคารแต่แม่หยุดงานเพื่อมาเลี้ยงเด็ก2คนนี้เลยได้เป็นลูกแฝดด้วยซึ่งแน่นอนมีรายได้ทางเดียวแล้วถ้าเจียงเงินจากรายได้ต่อเดือนเนี่ยมาให้ลูกเรียน2คนที่ 40,000 บาทนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะใช่ค่ะถูกมั้ยเยอะนะ 40,000 บาททั้งคน2คนเนี่ยโอ้
เขาบอกว่าเห็นว่าเงินตอนแรกไอ้ 40,000 สำหรับครอบครัวคุณอย่าลืมว่าคนหาคนเดียวถูกต้องทั้งครอบครัวมีหมด4คนมีน้องมีพี่น้องอีกปลุกไม่มีแล้วก็4คนเนี้ยเขาบอกเห็นว่าเงินที่ส่งเด็ก2คนไปเรียนเป็นเงินก้อนสำคัญในครอบครัวด้วยใช่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อตอนนั้นก็เงินเดือนยังไม่ได้เยอะนะคะแล้วพอเสร็จแล้วต้องใช้เงินตรงส่วนนี้ลงทุนไปแล้วเราก็ยังไม่มั่นใจอีกว่าลูกจะเป็นยังไงแล้วระหว่างทางเราต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องใช่อุปกรณ์อีกแต่ถ้าลูกโอเคมาม่าก็เต็มใจที่จะสละตรงส่วนนี้ใช่ค่ะโอ้ใช้เวลา1ปีในการอ้อนคุณแม่1ปีนั้นเป็นไงบ้างไม่ได้เรียนสักทีอ้อนคุณแม่อยู่นั่นน่ะครับก็อยากเรียนนะครับแต่แล้วก็ดูตาม YouTube อะไรก่อนครับไปดูตามยูทูบศึกษาเองก่อนตาม YouTube ไปศึกษาตาม YouTube เอาก่อนครับตัดกันเองก่อนไหมแรกๆซ้อมตัดกันเองไม่กล้าไม่กล้าศึกษาเองก่อนศึกษาเองอย่าง YouTube ถามว่าตัดกันเองไหมไม่ตัดไม่เอาไม่กล้าเพราะแม่ยังไม่ได้ส่งไปเรียนไงเชนเขาบอกว่าจันทร์ถึงศุกร์ก็เรียนเหมือนเด็กต้องเรียนทั่วไปครับน้องจะเสาร์อาทิตย์แทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยวไปเล่นเกมไม่เอาไปเรียนตัดผมไปเรียนตัดผมเสาร์อาทิตย์ครับเรียนแค่ช่วงเช้าครับช่วงบ่ายไปเรียนพิเศษต่อครับอ๋อหรอคือหน้าที่ของการเรียนเราก็ไม่ทิ้งครับเราก็เสริมตรงนี้ไปช่วงเช้าไปเรียนตัดผมเรียนอยู่นานไหมครับกว่าจะตัดเป็นเนี่ยเรียนอยู่3ปีครับ3ปีไม่นานนะไม่แต่พี่แต่ว่าน้อง11น่ะตัวยังเล็กน้อยอยู่เลย3ปีก็คือหมดไปกี่บาทอ่ะแม่คือจริงๆนะคะในหลักสูตรเขาก็ประมาณ3เดือนแต่ว่าน้องเป็นเด็กแล้วเวลาน้องเรียนคือไม่เต็มที่แม่ก็เลยไปคุยกับเจ้าของโรงเรียนนะคะโรงเรียนดาวสยามว่าขอให้น้องเรียนแบบว่าให้นานกว่านี้ได้ไหมยืดไปเรื่อยๆ เขาก็โอเคเดี๋ยวนะ3เดือนมัน3ปีลากไปเป็น3ปี แม่ก็ลดเดี๋ยวไปต่อเขาอะ แม่บอกว่าปกติ3เดือนขอเรียนนานหน่อยได้ไหม3ปี6เดือนไม่ว่านะคือ3ปีคือตอนนี้โรงเรียนดาวสยามนี่ปิดแล้วนะนะเข้าใจมา3ปีเห็นบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่ลูกเรียนจบคอร์สตัดผมเนี่ยยังเรียนไม่จบม.3กันเลยก็คือใช่ค่ะใช่น้องเรียนลากมาเรื่อยแล้วก็พอเสร็จแล้วช่วงจบม.3ก็ยังไม่จบม.3นะคะแล้วก็หลักสูตรเขาคือจบแล้วเขาต้องรับประกาศนียบัตรของเสริมสวยของบาร์เบอร์แม่ก็เลยให้เขารับประกาศด้วยช่วงยังไม่จบม.3ตรงนั้นนะคะเด็กยังไม่จบม.3อ่ะม.3คุณทำอะไรกันอยู่ไอเด็ก2คนนี้แบบอยากจะเป็นช่างตัดผมหลังจะมีอาชีพแล้วอ่ะยังไม่มีม.3ดีๆนะเออสุดท้ายเรียนจบตัดเป็นกี่ทรงเนี่ยตัดเป็นก็เกือบทุกทรงเลยครับแต่บางทรงก็ต้องหาประสบการณ์มากกว่านี้ครับผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายครับแต่ตัดผมชายครับผู้ชายแต่ว่ากลุ่มเขาก็อีกกลุ่มนึงก็มีเป็นขับเขาก็คือดุดก็มีเยอะเก่งกว่านะเก่งกว่าก็มาตัดกับน้องซึ่งวันนี้เราจะสาธิตให้พี่น้องไปสับผมแล้วก็ให้น้องตัดผมนึกว่าพี่เป็นเก่งเป็นกว่าแล้วดุดเก่งกว่าแล้วมาผ่ามาตัดกับหนูเยอะเยอะไหมลูกก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมี FC เวลาเขามาเขาพูดกับหนูว่ายังไงบ้างเธอตัดผมด้วยในสไตล์อย่างเงี้ยเหรอเขินคนละคนละครับผมคนละเขาอย่างงี้เลยมีผมทรงแปลกๆบ้างไหมที่แบบเราต้องทำแล้วเราแบบยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่มีครับแล้วเราสองคนเวลาตัดผมกันเองป่ะเนี่ยตัดกันเองก็คือสลับกันตัดเด็กแฝดไอ้แฝดตัวนี้ก็ตัดให้คนนี้แฝดคนนี้ก็ตัดให้คนนี้อ๋อเหรอแล้วตัดคุณพ่อตัดอะไรคุณพ่อด้วยโอ้ยนี่เห็นไหมเขามีลายเลยนะเออว่ะมีกันผมเป็นลายต่างๆเลยเขาบอกว่าละที่แรกเอาละเรียนจบมาลูกรับประกาศนียบัตรแม่อยากให้ลูกมีโปรไฟล์เอาบ้านเราเนี่ยแหละเป็นบาร์เบอร์ใช่ค่ะเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจค่ะว่าแล้วเราจะมีลูกค้ามาไหมแล้วพอเสร็จแล้วเราก็เลยใช้บ้านรีโนเวทบ้านคือบ้าน2ชั้นเราใช้ชั้นล่างข้างหน้านิดนึงแล้วก็ทำลงทุนให้ลูกแล้วเขาก็ได้มีร้านของเขาแม่นี่คือสุดยอดสุดยอดแม่ยอมเสียสละเนาะนี่แหละคือมนุษย์แม่จริงๆแม่คือมนุษย์แม่จริงๆนี่วันที่แม่ยอมเอาละเอาบ้านเรานั่นแหละมาเปิดร้านครับมีคนมาตัดหนูไหมลูกมีครับใครคนแรกลูกเขาคนแรกก็เป็นเพื่อนของคุณพ่อครับเพื่อนพ่อลองมาเลยเพื่อนพ่อมาเลยตัดฟรีหรือจ่ายตังจ่ายตังครับเท่าไหร่หัวแรกอะได้เงินเท่าไหร่เขาให้ตังเขาให้เงิน300บาทครับ300บาทเออนะวันแรกครั้งแรกเปิดหนูตัดหัวเป็นชั่วโมงเลยครับตอนนั้นตื่นเต้นนะครับเพราะไม่มีอาจารย์ควบคุมเหมือนตอนที่เราเรียนครับเอออาจารย์ปล่อยแล้วตรงแรกเพื่อนพ่อแฮปปี้ไหม
ก็ไม่มาแล้วครับไม่มาแล้ววะพ่อท้อบอกว่ามาครั้งเดียวเพราะว่าตัดอยู่2ชั่วโมงครึ่งไม่ไหวก็เลยให้300แล้วบอกเอาไปเลย300แล้วก็ไม่มาเลยว่ะแล้วน้องเปิดไว้นานแค่ไหนลูกกว่ามันจะมีลูกค้าก็ประมาณผ่านช่วงที่มีลูกค้าก็แบบได้ลงเพจใน Facebook แล้วใน IG ด้วยครับลูกค้าเลยมาตามเพจเยอะออกมาจาก Facebook กับ IG เล่น IG กับ Facebook เห็นก็บอกช่วงแรกเปิดร้านแบบไม่มีใครกล้าตัดผมจะไปกล้าเด็กอายุ11 12ครับไม่10ตอนนั้นแหละเปิดร้านตอนนั้นเปิดอายุ14ปีครับ14ไม่มีใครกล้าตัดกับหนูครับดูถูกด้วยไอ้เด็กแค่นี้มันจะมีปัญญาอะไรตัดมาเป็นช่างตัดผมได้ยังไงมีคนดูถูกหนูครับแล้วหนูตอบว่ายังไงลูกก็บอกว่าก็แบบไม่เสียใจครับเพราะว่าเราตั้งใจทำมาตั้งแต่แรกครับแล้วก็ต้องพยายามให้เขาเชื่อใจครับนี่ไงพิสูจน์ตัวเองอยู่นานแค่ไหนตอนนี้8เดือนก็8เดือนแล้วลูกพิสูจน์ตัวเองแล้วครับกว่าจะมีลูกค้าเนี่ยก็ประมาณ 3-4 เดือนได้ครับ 3-4 เดือนจากไม่มีลูกค้าเลยกลับกลายเป็นมีวันนึงกี่คนลูกก็แล้วแต่วันนะครับแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะหน่อยครับประมาณกี่คนเยอะของหนูเนี่ยก็มากสุด20หัวครับโอ้โหหัวกี่บาทอ่ะหนู300นี่แหละหัวละ300เหรอหัวละไม่ครับเด็กเล็ก60ถึง80ครับอ๋อเด็กเล็ก60ถึง80ผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่ก็100ถึง120ครับแล้วก็พี่อยากจะสักลายๆอย่างที่หนูทำด้วยอย่างเงี้ยเท่าไหร่อ่ะก็อันนี้ยังเพิ่งเรียนจบครับยังไม่ได้ตั้งราคาดีครับยังไม่ตั้งราคาคือเงินที่ได้มาจากการเก็บหอมรอมริบกับการตัดผมลูกค้าเนี่ยก็เอาไปเรียนเพิ่มครับลงทุนเรียนเพิ่มป่ะหรือแม่จ่ายอีกคือแม่จ่ายตอนนี้คือแม่จ่ายไปก่อนแล้วเสร็จแล้วก็แต่ว่ามันมีไงคะรายรับที่เราได้รับมาใช่ไหมคะเราจะตกลงกันว่ารายรับทั้งหมดใน1เดือนหัก 1,000 ก่อนเป็นค่าไฟแล้วก็ที่เหลือคิดเป็น 100% ก็คือให้น้อง60ให้มาม้าป๊าป๊า40นี่ก็คือเป็นเงินลงทุนไงคะที่เราทำร้านไปแล้วก็อีก60ก็คือให้น้อง30คนละ 30% ต้องการให้น้องรู้คุณค่าของเงินว่าทุกอย่างต้องมีการลงทุนทุกวันนี้ก็หาเงินใช้กันเองแล้วทุกวันนี้เขาบอกบางคนบินมาจากภูเก็ตมาตัดผมกับหนูใช่ครับมีมาจากจังหวัดอะไรบ้างลูกก็บางคนมาจากมาเลย์ครับฮะมาเลย์ที่ไหนนะมาเลย์ก็บ้านขับงาอยู่แถวนั้นอยู่แล้วนิดเดียวมาเป็นคนมาเลย์เลยเหรอเป็นคนไทยที่ไปทำงานที่มาเลย์ค่ะเขาดูจากเพจดูจากติดตามทุกวันนี้เคยได้รายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ลูกอายุ10กว่าเนี่ยก็ประมาณเคยได้มากสุดเท่าไหร่เท่าไหร่ครับคือเงินเดือนคือถ้าพูดถึงว่ารายรับเรายังไม่เยอะนะคะเพราะว่าร้านเราอยู่ในซอยไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วเราเปิดช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือประมาณ 5:30 จนถึงลูกเลิกเรียนใช่ค่ะจนถึง 3-4 ทุ่มครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์บางวันก็ไม่ได้เปิดอีกเพราะว่าบางครั้งน้องมีสอบน้องมีเรียนก็คือรายรับก็เฉลี่ยประมาณ 8,000 จนถึงประมาณ 10,000 ต่อวันไม่ใช่ต่อวันต่อเดือนต่อเดือนเราหักแล้วหักนู่นหักนี่แล้วหักนู่นหักนี่แล้วเขายังได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราให้เขา 60% แต่ก็ถือว่าเขาได้มีรายได้อ่ะใช่ค่ะเริ่มต้นเห็นแม่บอกแม่มีความสุขมากตั้งแต่เปิดร้านเหมือนซื้อหวยแล้วถูกเลยว่าลูกเหมือนมีอาชีพรับผิดชอบใช่ค่ะเขาก็ได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความที่คือจะบอกนิดนึงลูกชายนี่จะลักษณะคือเขาติดก็คือเขาจะอยู่ไม่นิ่งอย่างนี้เลยค่ะหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาแต่พอเขาตัดผมเขาจะนิ่งเขาจะเป็นคนละคนกันเลยสมาธิใช่ค่ะโอ้โหเหรอแม่หลังจากที่ลูกประสบความสำเร็จรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าผลตอบรับที่ได้มารู้สึกว่าเหมือนเขาจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้ว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เขาจะได้ไม่เล่นโซเชียลที่มากเกินเมื่อวานรู้ตัวไหมว่าตัวเองเป็นคนดังมากตั้งแต่เมื่อวานและตั้งแต่วันจันทร์และจนถึงวันนี้วันอังคารและรู้ตัวไหมว่าตัวเองเป็นคนดังมากครับมีคนแชร์รูปหนูเต็มไปหมดเลยครับไม่รู้ครับไม่รู้เลยมันรู้แบบมีข่าวแบบว่าอุ๊ยเด็กฝาแฝดตัดผมก็รู้อยู่ครับเพราะว่าเพจสนุกได้มาทำข่าวครับอ๋อเพจสนุกไปทำข่าวหนูเพื่อนๆว่าไงบ้างเพื่อนๆเราอ่ะมีลูกค้าเป็นเพื่อนๆเราบ้างไหมก็มีครับเยอะครับแล้วเขาชมแล้วเขาด่ามากกันเขาก็กลับมาซ้ำครับกลับมาซ้ำคือกลับมาซ้ำคือมาตัดซ้ำโอ้ยสับหนูเนาะกลับมาซ้ำครับอนาคตเนี่ยไม่เป็นห่าคนอื่นนะอนาคตเด็กแฝดคู่นี้วางแผนไว้ว่ายังไงลูกก็อยากจะมีร้านเป็นของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นครับแล้วก็อยากจะหาประสบการณ์ได้มากกว่านี้อยากจะไปแข่งระดับประเทศครับคิดว่าจะแข่งในระดับประเทศเมื่อไหร่ก็น่าจะประมาณอีกสัก
ปี2ปีครับน่าจะหาประสบการณ์มากกว่านี้ครับก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะก็แบบอยากไปเรียนเพิ่มครับแบบพวกทำสีพวกไล่เงาอะไรให้เนี้ยกว่านี้ครับก็เป็นแบบบาร์เบอร์แบบครบวงจรเลยหาตัวเองเจอเร็วมากหาตัวเองเจอเร็วมากแล้วพอได้ผลการด้วยไงสมศักดิ์ชลาชนฉันรู้ว่าเธอดูรายการฉันอยู่เป็นฉันให้เงินทุนแล้วแหมไม่มาวันก่อนเจอสมศักดิ์ด้วยสมศักดิ์ชลาชนก็ไปเรียนกับอาจารย์เลยหรือใครติดต่อคุณสมศักดิ์ชลาชนได้ให้ทุนสิให้ทุนเถอะสอนน้องเขาไปเถอะเงินมีเยอะแยะจะเก็บไว้ทำไมอายุก็ปูนนี้แล้วให้ทุนน้องเขาน้องเขาได้ไปเปิดร้านสมศักดิ์ชลาชนตัวเองก็รวยมาจากตัดผมให้ทุนน้องเขาสิอยากสร้างอาชีพให้คนไม่ใช่เหรออย่าตัดผมนะคะกรุณาไปยกระดับช่างตัดผมไม่ใช่เหรออยากลดระดับนี่เดี๋ยวอายุ15ตัดผมเป็นแล้วให้ทุนสิใครก็แล้วแต่สมศักดิ์ชลาชนใครดูอยู่ช่วยบอกสมศักดิ์ชลาชนหน่อยนะคะแล้วติดต่อทางมดดำเดี๋ยวเราต่อให้แม่เขาแหละโอเคเอาละฝากถึงเพื่อนๆหน่อยลูกร้านเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ร้านอยู่หาดใหญ่ซอย7กัญญาณวณิชครับสามารถมาอุดหนุนได้ครับ Facebook นะครับ Barber เวนรักติดครับแล้วก็ Instagram นะครับ Barber _ติดครับเดี๋ยวขึ้นติดข้างล่างนี่ด้านนี้แล้วแม่อยากจะฝากอะไรแทนลูกหน่อยไหมก็อยากฝากเยาวชนนะคะหรือว่าผู้ปกครองก็ได้ค่ะสนับสนุนในสิ่งที่ลูกรักหรือว่าลูกสนใจด้านไหนโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องไปทางสายสามัญนะคะเพราะว่าน้องนี่เรียนสายอาชีพแม่ก็ไม่ได้บังคับคือลูกถนัดด้านไหนเห็นแววด้านไหนก็สนับสนุนเต็มที่คือไม่ต้องไปตามคนอื่นลูกเราเป็นยังไงชอบยังไงเราก็ดันให้เขาเต็มที่ในสิ่งที่เขารักแล้วเขามีความสุขค่ะเอาละวันนี้ขอบคุณมากมาจากสงขลาด้วยขอบพระคุณมากๆนะฮะที่วันนี้แวะเวียนมาที่รายการครับขอบคุณนะผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างเด็กๆวัยรุ่นเชื่อมนุษย์ต่างดาวมีไหมครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อเชื่อไหมครับก็กลางๆครับเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคิดว่าไม่เชื่อไม่เชื่อครับเชื่อมาแม่เชื่อไม่เชื่อมาครึ่งๆค่ะครึ่งๆแม่บอกก็ขอหัวอยู่ประจำค่ะท่านผู้ชมฮะมนุษย์ต่างดาวมีจริงป่ะเราได้อ่านข่าวในรายการแชร์เขากันลาเอ่ยคนเข่าทรงเอ่ยบอกว่าอู้จะต้องเอาพิษทองเจือเสียโป้แล้วก็พี่บินจะเป็นคนกู้โชกู้โลกนี้กู้โลกเอ้าไหนๆก็มีเรื่องมนุษย์ต่างดาวเชิญคุณพิษทองเจือเข้ามาถามเลยหรือกันว่าสรุปเขาจะไปกู้โลกของมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าฮะสนับสนุนโดย New Suzuki CSGL Plus More to Discover